สวัสดีทุกคนด้วยครับผมต้องบอกเลยว่ามันใครจะอยากจะหนีออกจากบ้านนะตอนนี้เฮ้ยจะเปิดตัวก็เปิดไม่ได้เดี๋ยวเคลียร์ก่อนครับผมใครโอ้โหไอ้อันโลล่างปลาจะหนีออกจากบ้านอะไรนี้อ่ะเฮ้ปึ๊บมันเป็นอาการยังไงลูกมันไม่อยากอยู่แล้วช่วงนี้อากาศมันร้อนใช่ไหมช่วงนี้อากาศมันร้อนใช่ไหมมันเลยร้อนลุ่มตึงตึงโอเคเพอร์เฟกเดี๋ยวมันจะพลาดเนี่ยมันจะพลาดตอนที่พี่ไม่ได้ตั้งใจเนี่ยปึ๊บเวลาเล่นปกติถ้าไม่แบบว่าทำคลิปไปด้วยหรือบ่นไปด้วยอ่ะไม่ค่อยพลาดนะครับผมไม่ค่อยนะเก็บหน้าผมทุกคนนะเนี่ยผู้เล่นใหม่ก็ต้องเก็บนะถ้าอยากมีอินโดแรปเตอร์ใช้นะผมหรืออยากมีตัวแบบซุปเปอร์ฮาร์ดอะไรอย่างเงี้ยซุปเปอร์ตัวดีๆอย่างเงี้ยครับผมมันก็ต้องเก็บนะฮะผมซุปเปอร์ไฮบริดมันต้องมาโอเคเห็นปะได้ DNA เยอะด้วยครับผมได้ DNA แดงซุปเปอร์ DNA ธรรมดาก็ได้เยอะครับผมทุกคนโอเคเอาล่ะทุกเปิดตัวได้ยังลูก ก็โอเคครับผมทุกคนไหนๆก็ไหนๆแล้วฮะเราไม่ต้องเปิดตัวแล้วมาที่เรือใหญ่ครับผมทุกคนนี่มีของให้แลกอยู่นะครับผมตอนนี้พี่มี2ตัวเลยนะครับผมเป็นพาราซอเจน2นะฮะแต่ว่าอันนี้เคยรีวิวไปแล้วเนาะเดี๋ยวพี่มาแลกอีกทีนึงเหลือเวลาแค่1วันเหรอแลกก่อนก็ได้วะแลกก่อนดีกว่ามั้งฟึบโอเคครับผมวู้ได้แล้วผมมาละต่อว้าวเก็บไปก่อนลูกค่อยฟักวันนี้พ่อมีตัวที่จะต้องฟักน่ะหนูคงอย่าเพิ่งออกมา เอาละครับผมทุกคนแล้ววันนี้ครับผมแม่ตัวเต็งของวันนี้เลยนั่นก็คืออิลาเตเตอร์เจน2นั่นเองครับผมทุกคนว้าวดีเลยครับผมโอ้โหมาว่ามันเป็นตัวใหม่เลยนะผมซึ่งเจนแรกเนี่ยถ้าเดาจำไม่ผิดนะมันเป็นตัวแบบแรธรรมดาไอตัวสีแดงเขาเรียกเลยวะตัวแรครับผมตัวธรรมดาเองนะแต่พอเจน2เนี่ยเป็นรีเจนเนอรี่ระดับ2เลยนะครับผมทุกคนโอเคมาเดี๋ยวไปฟักกันครับผมซึ่งพี่บอกหลายครั้งย้ำหลายครั้งแล้วนะเวลาแลกตัวในเรือใหญ่อะถ้าเกิดไม่มีตัวที่มันต้องการนะผมสมมุติมันต้องการ30ใช่ไหมเมื่อกี้ไม่ได้ให้ดูแต่พี่เคยทำมาหลายรอบและไอ้เรื่องพวกเนี้ยเคยพูดหลายรอบแล้วนะผมว่าถ้าเกิดเรามีเลเวลแม็กอยู่ใช่ไหมแต่มันต้องการเลเวล30เนี่ยแล้วเราคือถ้าเราเอาไปแลกเลยเลเวลแม็กหายเลยนะแล้วมันไม่ได้ให้การ์ดเรากลับมาเปิดใหม่ด้วยพี่ย้ำนะผมซึ่งมันจะหายไปเลยเพราะฉะนั้นถ้ามันต้องการเลเวล30เราก็ควรทำ30มานั่นเองครับผมทุกคนและเมื่อกี้พี่ทำครบหมดแล้วเนาะโอเคครับผมมาวันนี้ฟักไข่แบบ VIP ไปเลยจัดมาครับผมมาแล้วครับผมมีลิเตเตอร์เจน2ครับผมโอ้เย้โอเคมันชื่ออะไรนะเอลิเตเตอร์ใช่ไหมเอลิเตเตอร์โอเคทุกคนโอ้โหดูรูปภาพอีกโคตรสวยครับผมคือมันเป็นตัวใหม่เลยนะตัวนี้นี่ครับผมมาแล้วเจน2ว้าวโคตรเท่เลยว้าวโอ้เขาทำดีนะเนี่ยตัวเนี้ยเอลิเตเตอร์เจน2โอ้ยตัวมันแบบจะว่าเดี๋ยวว่าหาว่าอวยเฮ้ยเดี๋ยวว่าเขาทำดีนะผมเขาไม่ได้ใช้โมเดลเก่านะคือรูปทรงการยืนน่ะมันเหมือนชูโคมิมัตเหมือนตัวอะไรทั่วไปเลยครับผมแต่หมายถึงดีเทลอ่ะดีเทลโดยรูปตัวทุกคนเห็นไหมอันนี้หมุนให้ดูเลยนะผมคือมันโอ้โหเท่ว่ะเท่ว่ะเอาจริงสวยเลยครับผมว้าวแล้วสีคือแบบสีมันออกสีเลยวะทุกคนว่าสีอะไรเหลืองๆไหมจะขาวๆก็ไม่ได้แล้วทุกคนโอเคไปกินอาหารเลยลูกนี่ต้องเอาไปอย่างนี้ก็ต้องลง PVP ดิใช่ไหมว้าวเอาละกินปลาสำเร็จรูปครับผมหูยอย่างสวยเลยครับผมมาดูค่าพลังกันดีกว่าครับผมทุกคนเลื่อนเนี่ยอยู่ที่644นะผมดาเมจอยู่ที่246ทำเงินอยู่ที่ 6,293 ต่อ10ชั่วโมงก็โอเคครับผมทุกคนนี่เป็นร่างแรกนะผมเป็นรีเจนระดับ2แล้วก็ร่างแรกเลเวล10เท่านั้นนะผมค่าพลังก็เลยเท่านี้เนาะวันนี้ตูต้องอีกแล้วใช่ไหมต้องไปลงโอ้โห PVP โอเคแล้วตอนนี้ยังไม่ได้ปลดล็อกนะผมซึ่งในเรือเนี่ยมันก็มีให้ปลดล็อกอยู่นะมีให้ปลดล็อกอยู่ครับผมทุกคนตอนนี้ก็นี่
ปลดล็อกใช้ตัวเฮ้ยมีเจนนี่ไงใช้เจน1ด้วยครับผมเจน1เลเวล40นะปลาเลเวล40ทีเล็กเลเวล30ครับผมแล้วก็อีก2ตัวพี่มีละเดี๋ยวพี่ปลดล็อกลินเจเนียก็ปลดล็อกไปแล้วนะผมทุกคนฮ่าเดี๋ยวให้ดูเลเวลแม็กอีกทีนี่ครับผมเจน1นะฮะทุกคนเอลิเตเตอร์นะฮะเจน1มันจะหน้าตาแบบนี้ครับผมและเมื่อกี้ทุกคนยังพอจํารูปได้มั้ยจําตัวรูปทรงมันได้มั้ยเอ้ยมันหว่ามันไม่มันเหมือนเจน1มั้ยมันข้างหลังมันเป็นคลิปๆออกมาเนาะแต่ว่ามันเหมือนพวกบาริโอนิกสไปโนไม่ได้มีคลิปๆ หมายถึงตัวมันน่ะนะทุกคนดูไว้นะภาพติดตาไว้นะฟึบเดี๋ยวพี่จะเปลี่ยนอย่างไวเอาตัวไหนวะฟึบนี่ครับผมภาพยังติดตาอยู่มั้ยยังติดอยู่บ้างเนาะข้างหลังไอ้ตัวนี้คีบไม่สูงครับผมเจน2เนี่ยคีบไม่สูงเนาะหน้าตาก็ดูแบบไม่เหมือนในตัวเจน1อ่ะว่ะสวยดีครับผมมายังไงก็ต้องไป PVP แล้วล่ะวันนี้ดูแพ็คก่อนครับผมแพ็คมีโอ้โหแพ็คแบบเบาๆทั้งนั้นไม่มีอะไรครับผมแพ็ควันนี้เนาะเดี๋ยวดูแพ็คนี้แพ็คนี้ก็ว่ะยังไม่ได้ตีให้ทุกคนดูเลยโอเคครับผมทุกคนเดี๋ยวเผื่อรอบหน้ามันมานะรอบนี้จะหมดเวลาแล้วฮะแต่รอบหน้ามันมาจะได้เล่นกันมาเดี๋ยวตีอันนี้ก่อนครับผมแล้วค่อยไป PVP อีกทีจัดดีครับผมให้ใช้พืช3ตัวโอ้แล้วเอานกมาคือยังไงก็มันไม่ได้หยามหรอกแต่คือยังไง ดูอยากจะรู้จริงๆเลยเฮ้อปะจัดครับผมมันไม่ได้หยามหรอกแต่โห้ยนกมันแพ้กินพืชอ่ะเพื่อนแล้วจะยังไงจะตีตัวเข้าเหรอหรือยังไงแต่เห็นมีบางคอมเมนต์เพื่อนบอกว่าแพ็คนี้ก็ตึงอยู่นะรอบ2รอบ3อ่ะคือมันจะเปลี่ยนโอ้โหยาวละผมมันเริ่มตบเลยมันไม่ได้ให้ใช้นกตลอดนะเดี๋ยวเผื่อรอบหน้ามาจะมีแพ็คนี้ครับผมเราจะได้ให้เพื่อนๆดูอีกที2มาขอกดสปีดเลยนะฮะเดี๋ยวต้องไป PVP อีกนานไม่ได้อ่ะเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวเด้งอาการเดี๋ยวมันมา เอ้าเฮ้ยกัน1 3มาเอาละครับผมเลือกเปลี่ยนตัวเปลี่ยนมาทำเพื่ออะไรแล้วโอ้โหตบ1ครับผมโอเคเปลี่ยนตัวมาอย่างนี้ก็ต้องรับชะตาตัวเองนะไปเอ้ยโอ้โหพร้อมจะกัน1ทุกเวลาโอเคเรารู้แล้วฮะว่า AI ขยันกันนะช่วงนี้แล้วตบด้วย4โอ้โหเรียบร้อยทำดีแล้วลูกมาละครับผมเซตโนมาแล้วนานๆดีจะได้เอาตัวพวกนี้ออกมาครับผมทุกคนรู้สึกดีใจฮะ ไม่ได้เล่นนานค่าพลังไม่ถึงไปนอนไปนอนเอาละครับผมเจ้านกน้อยเอี้ยง4มาคือถ้าจะได้เล่นตัวพวกนี้พี่ต้องเจอแพ็คเบาๆแบบเนี้ยไม่งั้นไม่ได้ใช้เลยแต่พี่ว่าจะเริ่มไล่เอาพวกม่วงวิบวับนะผมขึ้นเลเวลไปก่อนขึ้นเลเวล2ไปก่อนจะได้เอามาใช้ตีตัวอะไรได้ครับผมแล้วก็โอ้โหตูโมเตบนคือถ้ามันขยับขึ้นเลเวล2ค่าพลังมันจะดีกว่านี้ครับผมทุกคนโอ้โหโอเคครับผมเลดโนยังอยู่ได้ฮะแม้ตูจะบ่นก็ตาม รู้แล้วว่ามันชอบกันรู้แล้วว่ามันชอบกันนกตีเผือไปนอนไปนอนโอเคมาละครับผมนกนี้รีเจนระดับ3นกนี้ดาเมจเยอะที่สุดนะผมในรีเจนระดับ3โอ้โหเซโนตุยเลยอ่ะมาละครับผมไปนอนตัวนี้พี่รีวิวไปแล้วเนาะปึ๊บปั๊บปั๊บปั๊บเรียบร้อยโอเคจบไปในรอบแรกครับผมใช่ไหมพี่ว่าพี่รีวิวไปแล้วนะผมไม่งั้นมันไม่อยู่นานขนาดนี้นะ นึกว่าเอาตัวยังไม่รีวิวมาเล่นไม่ใช่ดิเรารีวิวไปแล้วรอบที่2ครับผมอ๋อมันให้เราใช้กินพืชเหมือนเดิมครับผมแต่ว่ามันเปลี่ยนเทินครับผมเมื่อกี้เป็นนกใช่ไหมแล้วก็เป็นน้ำรอบสุดท้ายจะเป็นเนื้อใช่ไหมเอาได้สิโอเคครับผมเมื่อกี้เราส่งไปเซตโนครับผมไดโนเอาเป็นนี่แล้วกันดาโคเล็กแล้วก็เคนโทจะไหวป่าววะเนี่ยเฮ้ย
เราไม่ได้ชนะท่านนะป่ะมี่ไอ้นี่ก็เล่นดีๆไม่ได้เหรอ ไปจัดครับผมเล่นเหมือนกันเราชนะท่านมันไม่ใช่นกนะเว้ยรอบโหมันไม่ได้เหมือนรอบเมื่อกี้เอาละครับผมมันอาจจะเปลี่ยนคาโปหรือซาโก้มาตุ๊กเททั้งสองจะขึ้นมาหรือเปล่าแล้วไม่ขึ้นครับผมโอเคเป็นสายเท้งไปก่อนครับผมเอ้ามึงเมื่อกี้กันเก่งตอนนี้มาชาร์จเก่งมาชาร์จเก่งซะงั้นแล้วตีด้วย1โอ้โหยอมใจเลยครับผมเอาละครับผมมาไม่มีปัญหา6แต้มครับผมปึ๊บ6มา6โอ้โห6แต้มสวยงามทำดีเลยลูกมาละครับผมดาโคเล็กมาแล้วดาโคเล็กนี่รอตัวไฮบิดเท่านั้นเลยนะครับผมส่งไอ้เจ้านี่ลงไปนอนก่อนแมคคิโอน่าจะเก็บ2ได้มั้งนะไม่เป็นไรทิ้งทวนไปครับผมไปปึ๊บๆนอนไปนอนเอาละครับผมคาโปทูคัส72มา4แต้ม4แต้มครับผมโอ้โหทำดีแล้วลูกมาละครับผมแบคิโอมาแล้วไม่มีปัญหาครับผมตอนนี้เราก็ไปจดจ่อกับ PVP เกินไปถ้าพี่กันแค่นี้มันพอปะวะมันจะสะดุ้งดาเมจไป 3,000 มั้ยอ่ะเออว่ะมันจะสะดุ้งดาเมจไป 3,000 มั้ยไม่หรอมั้งบับเรียบร้อยไปดีเอาละครับผมซาโก้มาแล้วถ้าซาโก้ตี4โอ้โหตี1คืออะไรก่อนเอาละครับผมมาถ้าไม่ตายไปเลยแบคิโอฮับปึ้มปึ้มปึ้มเรียบร้อยไปดีโอเคจบไปในรอบที่2ครับผมสวยงามครับผมเดี๋ยวเราต้องมา PVP ต่อนะผมซึ่งพี่ก็เลยต้องทำอย่างนี้นะต้องกดสปีดหน่อยรอบท้ายครับผมฮ่า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 ก็แล้วยังไงอ่ะก็ไม่ได้ประสบปัญหาอะไรอยู่แล้วผมป้าจัดครับผมกินเนื้อแล้วไงต่อเอาละครับผมมันไม่มีทางตีเรารอบเดียวตายหรอกเดี๋ยวพี่ขอคำนวณหน่อยนะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมั้งมันอาจจะตอนนี้มันอาจจะเก็บ4ละโอ้โหเป็นไงอ่ะตูได้มาจากรอบเมื่อกี้ไงโอ้โหเป็นไงล่ะปามี่เป็นไงล่ะอย่าไปดูถูกมันอย่าไปดูถูกมังเอาละครับผมอโมมาต้าโอ้ยม่วงวิบัพต้องมาแทงอ่ะเอาละครับผมม่วงวิบัพต้องมาแทงอ่ะทุกคนก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่4มา4ขอ4ขอ4ได้1ครับผมโอ้โหอะไรของเขาวันนี้เอไอมันเป็นอะไรอ่ะขยันเก็บเหรอโอ้โห6แต้มครับผมลุงนี้น่าจะตีส่วนลดดาเมจมันไปและตบ6หมดครับผมโอ้โหเรียบร้อยเอาละครับผมโมโนมาแล้วโอ้โหเฮียโมมาต้าม่วงวิบัพของพ่อทำดีแล้วลูกโอ้โหม่วงวิบัพตูลงมาเพื่ออะไรโอ้โหแล้วรอบหน้าเป็นเจ้าบูด้วยครับผมไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเจ้าบูไปนอนบะเรียบร้อยไปดีเอาละครับผมเจ้าบูมาแล้วเจ้าบูดาเมจ 1,700 นะผมสะดุ้งก็โหไม่ตี4ครับผมโอ้ชิปละตัว เหลือกิก้าไคโลตัวเดียวแล้วตบ5ครับผมโอ้โหถ้าตบ6ตัวก็ตุยแล้วแต่ไม่เอาใช่ไหมไม่อยากชนะใช่ไหมก็ได้ดิไปนอนบับเรียบร้อยไปดิจบูเอาละครับผมทีเล็ก72มาแล้วโอ้โหแล้วไม่ตบอีกแล้วครับผมโมโนปิดฉากไปเลยฮะมันจะกันเท่าไหร่ช่างมันไปเลยโมโนปึ๊บปึ๊บมาปึ๊บปึ๊บวิ่งไปควิดควิดแล้ว
เรียบร้อยโอเคจบไปในรอบท้ายครับผมสวยงามครับผมโอ้โหเป็นไงอ่ะเอาละครับผมจบแพ็คครับผมมาตัวอะไรเอ่ยโอ้โหซุปเปอร์แรร์ตุ๊ดเหมือนคุ้นๆว่าตัวดูแพ็คแล้วมันจะมีรีเจนเดอรี่เจน2กับเจน1ด้วยนะแต่ตัวก็ยังได้ซุปเปอร์แรร์ฮะก็ขอบคุณก็ขอบคุณในความเครือของตัวที่ยังเสมอต้นเสมอปลายเอาละครับผมเดี๋ยวลืมรีวิวมาอิลิเตเตอร์เจน2หมาครับผม PVP สักหน่อยเอาละครับผมทุกคนวันนี้มาด้วยตรีมเจน2นะผมทุกคนนี่เอาแบบครบเจน2เลยฮะมีพาราซอลเจน2ไทเซราท็อปเจน2แล้วก็เอลิเตเตอร์เจน2มาจัดครับผมการ์ดเนี่ยก็มีเพิ่มเลือดนะผมลดดาเมจครึ่งหนึ่งแล้วก็จอเกาะ 40% นะฮะใส่ให้เอลิเตเตอร์เลยและตอนนี้โอ้โหเอาละครับผมมาโอ้เจอกินพืช2ครับผมเมาส์เปิดด้วยเบอร์เซิร์กเลยครับผมและมาฮะเราเพิ่มเลือดไปนี่เพิ่มเลือดไปก่อนโอเคเขาเปิดเบอร์เซิร์กครับผมโอ้โหมาถึงเปิดเบอร์เซิร์กเลยเพื่อนเขามีทางเดียวต้องเปลี่ยนกินเนื้อขึ้นมาจัดการเราครับผมจะเปลี่ยนเลยหรือเปล่าเอาละฮะเลือกเปลี่ยนครับผมราชามาแล้วราชาเปลี่ยนตัวซะด้วยล็อกตัวด้วยไม่มีปัญหาครับผมตอนนี้ฝั่งเขาเป็นคนเริ่มเทินก่อนแล้วพี่อะเวลาที่เขาเริ่มเทินก่อนที่จะชอบสับสนนะอันนี้จริงๆครับผมคือมันก็ไม่ได้งงหรอกแต่โหจุกเสียดแน่น เราไม่รู้ว่าเขาเหลือเท่าไหร่อะไรยังไงไงเอาเฮ้ยโอ้โหไม่ตุยอ่ะเขาไม่ตุยอ่ะชิปแล้วตูอุ้ยเขาไม่ตุยครับผมก็เลยไม่ไปต่อโอเคหยุดไว้แค่นี้ฮะถ้าเราตีเมื่อกี้ถ้าพี่กดไปอีกแต้มหนึ่งอ่ะเขาจะคิดว่าแต้มพี่หมดแล้วไงแล้วก็จะตีแค่หนึ่งครับผมซึ่งมันไม่ควรตอนนี้เขาอาจจะคิดว่าพี่เอาแต้มหนึ่งมากันและเขาเลือกตบต่อครับผมโอเคตามแผนครับผมอุ้ยทำดีแล้วพาราตอลูกพ่อมาแล้วครับผมไทเซราทอปเจน2มาแล้วทำไมตูทำอะไรก็ผิดดูแปลกๆไปหมดเลยวะวันเนี้ยเฮ้ยพี่ว่าพี่แพ้ว่ะเอาจริงๆนะโอเคไปนอนไปนอนโอ้โหยังดีนะช่างใจเก็บ1แต้มอันเนี้ยอย่าเล่นแบบนี้ปกติเวลาถ้าพี่ PVP จริงๆเลยนะไม่ได้ทำคลิปอะพี่จะไม่ทำตัวแบบนี้อะพี่จะเอาชัวร์เท่านั้นแต่อันนี้คือโอ้โหมันต้องเล่นเอนเตอร์เทนเขาเรียกเอนเตอร์เทนโอ้โหไอเดลดอบลูกพ่อแต่งกิ้วนะดูที่เก็บราชาให้แล้วก็โอ้ยังโชคดีที่เหลือเลือดเท่านี้เอ้ยเขาเอาไปชาร์จอะเขาหนักทางชาร์จเลยครับผมทุกคนโอเคเขาจะคิดว่าเรากันหรือเปล่าแล้วตกด้วย5ครับผมหมดแม็กโอ้ยเรียบร้อยดับดีแล้วลูกมาแล้วครับผมเอลิเตเตอร์เจน2มาแล้วเขาตกหมดแบบนี้ก็สบายเราแล้วฮะเพราะฉะนั้นพี่รีวิวถ้าไม่ตายเลยด้วยโอ้โหแต่เขาเปิดเบอร์เซิร์กนะอ่ะเอาชัวร์ผมการ3ไปเอาแบบชัวร์เลยไปนอนไปนอนถึงจะมีกินพืช2ตัวก็ไม่มีทางชนะผมได้หรอกนะแล้วเปิดด้วยเบอร์เซิร์กครับผมโอ้153ดาเมจตบหรือเปล่าไม่ตบก็แพ้แล้วนะครับผมไม่ตบก็แพ้แล้วนะและตบด้วยเนื้อหนูนึกว่าตบ4กําลังจะพูดตบด้วย1เก็บ3เหรอมันจบแล้วครับเพื่อนมันจบแล้วฮะไปนอนว้างึบย่ำเรียบร้อยโอเคจบไปครับผมสวยงามครับผมหูตัวโคตรเท่โคตรสวยครับผมทุกคนเอาเลยฮะเหมือนเครื่องตัวจะหลุดอีกแล้วฮะอากาศช่วงนี้ร้อนเล่นเกมนี้อยู่ไม่ค่อยนานครับผม
เลยนี่ตกแพ็กไป3แมตช์ตก PVP อีก1แมตช์นะปึ๊บโอ้โหได้ DNA แดงแม่เงินเขียว200อยู่ข้างๆช่วงนี้พี่ใช้เงินเขียวเยอะด้วยนะใช้ในการฟักนี่แหละไม่ใช่อะไรก็โอเคครับผมทุกคนโอ้โหวันนี้เอลิเตเตอร์เจน2อย่าค้างสิตูรีบอยู่ตูรีบอยู่โอ้โหตูรีบจบอยู่เพราะมันจะหลุดให้ได้เลยครับผมทุกคนก็โอเคครับผมทุกคนใครอยากแลกนะผมในเรือเหลืออีกเป็น20กว่าวันเลยนะพี่ก็จำไม่ได้20กว่าวันแหละเมื่อกี้ผมก็ยังไงใครอยากแลกลองทำตัวแลกดูนะผมมันไม่ได้ใช้ตัวเยอะอะไรมากมายนะผมผู้เล่นใหม่ก็อาจจะทำตัวได้นะแค่ผู้เล่นใหม่บางช่วงเฉยๆนะผมยังไงก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมทุกคนเดี๋ยวมีตัวอะไรมารีวิวพี่จะจับมาให้ดูกันอีกนะผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนครับผมไปแล้วครับผมบ๊ายบายวู้เจอกันใหม่ครับผม